วันนี้หมอไว้เปิดคำทำนายดวงในช่วงปี2567ปีมังกรธาตุไม้นะครับผมราศีไหนจะดวงปังสุดๆนะครับแล้วราศีไหนที่มีเกณฑ์ต้องระวังในช่วงปี67นี้นะครับราศีพิจิกนะครับดาวพฤหัสจะย้ายออกจากเรือนอลินะครับซึ่งจะทำให้ชาวราศีพิจิกเห็นชัดว่าคุณสามารถหารายได้ได้ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีโอกาสทางการเงินดีขึ้นนะครับที่ติดขัดในเรื่องของการงานหรือมีปัญหากับผู้ใหญ่นะครับก็จะมีทางออกให้กับชาวราศีพิจิกนะครับเหมาะกับการทำบุญกับการไหว้พระนะครับวัดที่อยู่ริมน้ำนะครับเพราะว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นธาตุน้ำนะครับแล้วการขอพรในบริเวณวัดที่อยู่ริมน้ำจะช่วยทำให้มีเกณฑ์รับทรัพย์หรือว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วก็การทำบุญกับคนแก่หรือว่าเด็กอันนี้จะช่วยปรับดวงให้ชาวราศีพิจิกหลายๆคนที่มีปัญหานะครับมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นชาวราศีพฤษภเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดาวพฤหัสโคจรไปตกตำแหน่งวินาศนะครับของดวงในช่วงปี66นะครับเลยทำให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือว่าการคาดหวังแล้วไม่ได้นะครับหรือว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นให้เห็นชัดคราวนี้พอปี67นะครับดาวพฤหัสจะโคจรเข้าไปทับราศีพฤษภนะครับเขาเรียกว่าดาวพฤหัสเข้าไปเป็นประธานนะครับในการช่วยเหลือให้กับชาวราศีพฤษภเพราะฉะนั้นเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงรอบนี้จะทำให้ชาวราศีพฤษภมีโอกาสดีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับแล้วก็มีโชคดีเข้าหาด้วยในปี67นี้ครับเกณฑ์ในดวงเนี่ยครับจะเหมาะกับการบูชาองค์พระพิฆเนศถ้าชาวราศีพฤษภคนไหนที่มีปัญหาชีวิตหรือรู้สึกว่าทำไมตัวเองยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีนะครับให้บูชาองค์พระพิฆเนศนะครับแล้วก็การขอองค์พระพิฆเนศเนี่ยให้ชาวราศีพฤษภอธิษฐานจิตขอเพื่อให้เกิดความสำเร็จและขจัดปัดเป่าอุปสรรคนะครับและที่สำคัญการทำบุญกับโรงพยาบาลก็จะช่วยทำให้ชาวราศีพฤษภนะครับมีโอกาสดีๆในชีวิตเกิดขึ้นเมษเนี่ยครับผมเขามีดาวพฤหัสโคจรเข้าเดือนการเงินในช่วงปี67เลยทำให้เป็นปีทองในเรื่องของการรับทรัพย์ใหญ่ๆนะครับมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนและที่สำคัญเกณฑ์ในดวงของเขาดาวเสาร์ก็คือเข้าโคจรเข้าไปทับในตำแหน่งเรือนราหูซึ่งถูกเป็นคู่มิตรกันนะครับส่งผลทำให้เมษเนี่ยมีโอกาสได้งานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ๆเรื่องของเงินก้อนและที่สำคัญนะครับผมการที่มีโอกาสจะได้รับข่าวดีในเรื่องของคู่เหมาะกับการไหว้ศาลหลักเมืองต้นปีเลยนะฮะให้ไปไหว้ศาลหลักเมืองนะครับผมเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตแล้วก็เป็นการทำทานให้กับคนยากไร้นะครับสำหรับราศีมังกรนะครับเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีเกณฑ์เด่นมากในเรื่องการเงินนะครับเพราะว่าราหูเนี่ยเป็นเรือนการเงินให้กับชาวราศีมังกรอยู่แล้วแล้วการที่ราหูย้ายเข้าไปในตำแหน่งที่ดีกับดวงนะครับก็ส่งผลให้ชาวราศีมังกรเนี่ยมีโอกาสที่จะรับทรัพย์ใหญ่ๆนะครับหรือว่าหาเงินได้ดีใครที่คาดหวังในเรื่องของการทำธุรกิจการเปิดธุรกิจนะครับสามารถเปิดได้เลยนะครับในช่วงปี67นี้เป็นปีทองในเรื่องของการโกยรายได้เข้ามาให้กับชาวราศีมังกรและข้อดีของชาวราศีมังกรนะครับในช่วงที่จะถึงใครที่ต้องการอยากมีบุตรบริวารนะครับหรือเรื่องของลูกน้องก็จะทำให้มีเกณฑ์หาเงินได้ดีจากการที่มีบริวารเข้ามาช่วยนะครับและที่สำคัญนะครับเป็นอีก1ปีนะครับที่ใครอยากมีบุตรนะครับชาวราศีมังกรสามารถที่จะมีบุตรในปี2567ได้เลยนะครับเหมาะกับการไหว้พระนาคปกนะครับผมพระนาคปกเนี่ยจะช่วยให้คนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยมีพลังอำนาจแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เรื่องของบุญวาสนาในการสวดมนต์ไหว้พระนะครับเป็นคาถาชินบัญชรจะช่วยทำให้ชาวราศีมังกรสำเร็จแล้วก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นครับชาวราศีมิถุนเนี่ยเป็นหนึ่งในราศีที่จะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเกิดขึ้นหรือใครที่คาดหวังในเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจนะครับมันจะมีเกณฑ์ที่จะได้ทำอะไรใหม่ๆซึ่งเขาอาจจะตั้งใจไว้อยู่แล้วในปี66ที่ผ่านมาแล้วยังไม่ได้ทำนะครับปี67นี้จะเป็นปีที่ได้เริ่มต้นและทำกิจการก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสก้าวหน้าและความสำเร็จนะครับและที่สำคัญชาวราศีมิถุนคนไหนที่มีปัญหาในเรื่องของหนี้สินต้องการจะปลดหนี้นะครับปี67เนี่ยครับเป็นปีที่น่าจะมีข่าวดีในเรื่องเกณฑ์การได้รายได้ดีสามารถปลดหนี้ได้นะครับแล้วก็ความตั้งใจในเรื่องของการสร้างโปรเจกต์จะมีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเข้ามาใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือว่ากำลังจะทำธุรกิจที่มีเกณฑ์นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศอันนี้จะดีมากสำหรับชาวราศีมิถุนนะครับการไหว้พระหลวงพ่อโสธรนะครับหรือว่าการไหว้ศาลหลักเมืองเนี่ย
ถือว่าจะช่วยทำให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยมีดวงที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสดีๆเกิดขึ้นบวกกับการทำทานในการบริจาคโลงศพตรงนี้จะเป็นจุดที่ดีและช่วยกระตุ้นให้เกิดโอกาสดีๆกับชาวราศีมิถุนครับราศีสิงห์นะครับผมเป็นราศีที่มีเกณฑ์เด่นในเรื่องงานมีดวงได้งานใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ตั้งใจคาดหวังและก็ได้ทำมาแล้วนะครับจะเห็นผลสำเร็จดีในช่วงปี67นะครับแต่ข้อสำคัญของชาวราศีสิงห์นะครับผมจะต้องระวังรอบคอบในเรื่องของคนนะครับเพราะว่าในปี67เนี้ยในตำแหน่งเรือนคนหรือว่าคนใกล้ตัวรวมไปถึงคู่ด้วยนะครับโคจรเข้าไปตกตำแหน่งมรณะนะครับทำให้ดวงของชาวราศีสิงห์เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องคนให้เห็นก็อาจจะต้องรอบคอบเรื่องนี้เป็นพิเศษแต่ว่าเรื่องงานมีโอกาสดีแน่นอนนะครับเหมาะกับการไหว้พระเจ้าทันใจนะครับหรือว่าหลวงพ่อทันใจก็ที่จะมีวัดดังๆก็จะเป็นที่เชียงใหม่นะครับวัดพระธาตุดอยคำนะครับสามารถที่จะไปหมู่ได้เลยขอพรให้เกิดความสำเร็จให้กับชาวราศีสิงห์ครับเพราะว่าปีที่จะถึงนี้นะครับผมมีเกณฑ์ที่ดาวพฤหัสของชาวราศีกรกฎโคจรเข้าไปในตำแหน่งลาภะโชคดีที่ว่านี้คือเรียกได้ว่าเหมือนสิ่งที่ไม่ได้ต้องคาดหวังเลยได้โชคแบบฟุกๆนะครับรวมไปถึงในเรื่องของลาภลอยและการเสี่ยงโชคด้วยนะครับจะเด่นขึ้นมานะครับตั้งแต่ปี67แล้วก็ที่สำคัญนะครับชาวราศีกรกฎมีดวงนะครับได้รับทรัพย์ขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านหรือรถนะครับหรือโชคลาภที่จะเด่นขึ้นมาอาจจะเป็นตัวเลขของเลขบ้านเลขรถก็ได้อันนี้จะเป็นกรกฎนะครับแต่ว่าปัญหาในเรื่องของคนและคู่ครองยังมีให้เห็นอยู่นะครับจะเป็นปีที่จะต้องรอบคอบและใครที่โสดนะครับไม่มีคู่มีโอกาสนะฮะที่จะมีการรีเทิร์นจากคนเก่าๆได้กลับเข้ามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่ามีโอกาสที่ได้มีคู่คู่เนี่ยก็จะเป็นคนที่เคยคุยมาแล้วก็ได้นะครับเหมาะกับการไหว้องค์หลวงปู่ทวดเพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาเขาในช่วงปี67ให้ปลอดภัยแล้วก็มีความสำเร็จที่ดีนะครับเพราะว่าปีหน้ามันมีเรื่องโชคลาภดีๆเกิดขึ้นแต่เรื่องคนก็จะต้องระวังครับราศีตุลเนี่ยเป็นหนึ่งในราศีที่มีดวงที่จะได้ซื้อทรัพย์สินใหญ่เรื่องของบ้านเรื่องของรถเพราะว่าเกณฑ์ในดวงมีโอกาสที่จะใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับกับการใช้จ่ายแบบมีเหตุมีผลนะครับนั่นคือการซื้อทรัพย์สินจะเหมาะกับการไหว้องค์พญานาคที่เด่นๆก็จะเป็นคำชะโนดก็ได้นะครับสามารถไปไหว้ขอพรได้ตั้งแต่ต้นปีนะครับเพื่อจะให้มีโอกาสได้รับทรัพย์ใหญ่เกิดขึ้นในปี67กุมเนี่ยจะเป็นหนึ่งในราศีที่มีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ใหญ่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าในปี66เนี่ยเขามีโอกาสที่จะหารายได้ดีแล้วมีช่องทางการหาเงินเพิ่มนะครับแต่ว่าปี67มันจะเป็นปีที่มีการลงทุนในการนำเงินตรงนี้ไปใช้กับทรัพย์สินใหญ่ๆแล้วก็ที่สำคัญเกณฑ์ในเรื่องของการเงินของชาวราศีกุมยังอยู่ในดวงที่ดีนะครับตลอดปี67ส่วนในเรื่องปัญหาของสุขภาพจะเป็นหนึ่งสิ่งที่จะต้องระวังเพราะว่าราศีกุมมีดาวเสาร์โคจรเข้าไปทับลัคนาคุณมันก็จะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวต่างๆรวมไปถึงในเรื่องของโรคเครียดราศีกุมเหมาะกับการไปไหว้องค์ราหูถ้าไหว้ราหูเนี่ยจะถูกโฉลกกับดวงเขาเพราะว่าดวงเขาดาวประจำตัวคือราหูแล้วก็ทำบุญให้กับคนที่พิการนะครับทางสมองพิการทางสายตาเนี่ยจะช่วยให้ราศีกุมดวงดีขึ้นมาราศีกันเป็นหนึ่งในราศีที่มีปัญหาเยอะตั้งแต่ปี66เพราะว่าชาวราศีกันมีดาวพฤหัสไปตกตำแหน่งเรือนมรณะนะครับก็จะทำให้คนที่เกิดราศีกันเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของคู่เรื่องของเพื่อนเรื่องของคนเรื่องของสุขภาพหรือหลายคนมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยให้เห็นนะครับตั้งแต่ปี66แล้วแต่ช่วงต้นปี67ตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนมีนาคมเนี่ยก็ยังอยู่ในจุดที่ต้องระวังเพราะว่าดาวพฤหัสยังโคจรอยู่ในเรือนมรณะแล้วก็ราหูเนี่ยเป็นอริของดวงโคจรเข้าทับเรือนปัตตนิที่แปลว่าคู่ครองหรือคนหุ้นส่วนเพื่อนนะครับถือว่ายังไม่เหมาะกับการลงทุนใหม่ๆและยังไม่เหมาะกับการที่จะมีหุ้นส่วนนะครับการทำงานร่วมกับคนอาจจะมีปัญหาให้เห็นเพราะฉะนั้นชาวราศีกันเนี่ยจะต้องรอบคอบเป็นพิเศษนะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของค่าใช้จ่ายรายจ่ายหนี้สินด้วยแต่ก็จะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นหลังจากเดือนเมษานะครับเพราะว่าพอหลังจากเมษาเนี่ยดาวพฤหัสเขาโคจรไปตกตำแหน่งสุภะมันทำให้เขาเหมือนเกิดใหม่เปิดดวงแล้วก็ชีวิตมีความสำเร็จให้เห็นแน่นอนเหมาะกับการไหว้หลวงปู่ทวดนะครับ
ใครที่อยู่ในราศีกันก็แนะนำเลยตั้งแต่ต้นปีนะครับไปขอพรเพื่อให้ช่วยปัดเป่าเคราะห์ภัยนะครับราศีธนูนะครับจะเป็นหนึ่งในราศีที่ต้องระวังปัญหาในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าราศีธนูเป็นหนึ่งในราศีที่ดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวของเขาโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนอริเขาเรียกว่าดวงชะตาเขาไปตกเรือนอริอาจจะต้องรอบคอบระวังในเรื่องการตัดสินใจในทุกๆเรื่องนะฮะรวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆให้เห็นใครที่มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานการย้ายที่อยู่ธนูอาจจะได้เห็นในช่วงปี67เหมาะกับการไหว้พระนอนถ้าในกรุงเทพก็จะเป็นวัดโพไปขอพรท่านได้เลยเพื่อช่วยให้ดวงเนี่ยแข็งแกร่งปรับดวงขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีจริงๆแล้วดวงของชาวราศีมีนมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ตั้งแต่ปี66นะครับแต่ถ้ายังไม่ได้ในช่วงต้นปี67ก็ยังอยู่ในช่วงเกณฑ์ที่มีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่ๆตรงนี้อยู่แต่การเปลี่ยนแปลงของชาวราศีมีนมีให้เห็นนะครับเพราะว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาทำให้ต้องเลือกตัดสินใจอะไรบางอย่างซึ่งจะอยู่ในช่วงประมาณต้นปี67นะครับการเปลี่ยนแปลงรอบนี้นะครับจะส่งผลทำให้ชาวราศีมีนเนี่ยถือว่าพลิกชะตาชีวิตบางคนถ้าเลือกดีก็ถือว่าส่งผลดีกับดวงนะครับแต่ใครที่เลือกผิดตรงนี้จะเป็นปัญหาจุดเปลี่ยนตรงนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องรอบคอบนะครับเพราะว่าราหูซึ่งเป็นตำแหน่งเจ้าเรือนวินาศโคจรเข้าไปทับลัคนาเขาเรียกว่าราหูเข้าราศีมีนนะครับการตัดสินใจของชาวราศีมีนก็ยังต้องดูอย่างดีชนิดพิเศษด้วยเช่นกันตั้งแต่ปี67เหมาะกับการไหว้หลวงพ่อโสธรอันนี้จะช่วยให้ชาวราศีมีนเนี่ยเหมือนมีความสำเร็จขนาดใหญ่และดวงคุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวด้วยการทำบุญนำทานก็จะเหมาะกับการถวายหลอดไฟนะครับในการแก้ในเรื่องของอริปัญหาถ้าการถวายหลอดไฟของชาวราศีมีนก็จะช่วยเหมือนทำให้ผ่านพ้นอุปสรรคพ้นเคราะห์นะครับแล้วก็เป็นการเปิดดวงให้มีแสงสว่างนำพาชีวิตครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ